ก็สวิงนะคะบางทีก็ดีบางทีก็ดาวเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็มีกำลังใจจากคนรอบข้างที่ช่วยให้เรามีความสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนมีใช้อะไรเยียวยาตัวเองครับพี่ใช้อะไรเยียวยาตัวเองเหรอคะก็ใช้ชีวิตไปตามปกติคิดถึงเป้าหมายในอนาคตก็คือเปลี่ยนโฟกัสไปอะค่ะแล้วก็ไปทานข้าวกับเพื่อนมาออกมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หิวได้แสดงว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนในแง่ของชีวิตประจำวันค่ะระยะขออนุญาตถามย้อนกลับไปละกันครับพี่มันเกิดอะไรขึ้นคือหวานขออนุญาตไม่ลงไปประเด็นเหตุการณ์วันนั้นที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เกิดจากเราสองคนตัดสินใจร่วมกันในปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อย่างที่หวานบอกไปว่ามันเหมือนเราวิ่งอะค่ะเราวิ่งออกมาด้วยกันแต่ถ้าเราเห็นว่าเพื่อนของเราคนที่วิ่งมากับเราเนี่ยเขาเหนื่อยหรือว่าเขาหมดแรงถ้าเราอยากไปเอาเหรียญทองอะเราก็ต้องลากเขาไปให้จบใช่ไหมคะอันนั้นเราอาจจะรักตัวเองแต่ถ้าเรารักเขาถึงเขาไม่ต้องพูดว่าเขาเหนื่อยหรือเขาไปไม่ไหวแค่เราเห็นหน้าเรารู้แล้วเราก็ถ้าเรารักเขาเราก็ต้องให้เขาพักนะคะเหรียญทองตรงข้างหน้าจะไม่ต้องความรู้สึกของเขาน่าจะสำคัญกว่ากว่าจะจุดถึงจุดที่เหนื่อยอะค่ะพี่มันผ่านอะไรกันมาเยอะโอ้หวานกับพี่กวางผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะคะตลอดหลายปีที่คบกันตั้งแต่วันแรกก็สู้กันมาจนมาปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะมันก็สู้กันมาเยอะผ่านกันมาเยอะค่ะจุดเหนื่อยหรืออะไรของคนเรามันไม่เท่ากันนะคะเรารู้สึกว่าเรายังวิ่งต่อได้แต่ในอีกในนึงเราไม่ได้บอกเขาไม่อดทนแต่ว่าพลังของเขาอาจจะวิ่งต่อไปไม่ได้ตรงนี้เราต้องเข้าใจค่ะมันบอกไม่ได้ว่าอะไรที่มันเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะความอดทนแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เท่ากันการพูดคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจยุติสถานะค่ะพี่มันนานไหมครับคุยกันก่อนหน้าที่จะโพสต์หนึ่งวันค่ะแค่หนึ่งวันค่ะหนึ่งวันแสดงว่ามันสะสมมานานแล้วค่ะพี่มันก็คงเป็นปัญหาอะไรต่างๆที่มันถูกสะสมมาโดยที่มันได้รับการระบายออกแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นจุดที่แบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเล็กนิดเดียวแต่รีแอคชั่นมันอาจจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คุยกันอยู่2วันนะคะแต่ก็เลิกกันด้วยดีค่ะปัญหาต่างๆมันเคยคิดไหมคะว่ามันจะเดินทางมาถึงจุดนี้จุดในวันที่เราต้องบอกเลิกกันไม่มีใครคิดค่ะแฟนกันปกติก็ไม่ได้คิดยิ่งคนที่มีเป้าหมายจะแต่งงานกันยิ่งไม่คิดนะคะตลอดเวลาที่คบกันเราทะเลาะหรือว่าเราแบบมีปากเสียงกันบ่อยไหมคะจุกจิกค่ะจุกจิกนิสัยไม่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงหรือคือบางทีก็มีที่เลิกเลยเลิกเลยเป็นเรื่องปกติเหมือนกับทุกคนแต่สุดท้ายเราไม่จะเลิกกันจริงๆอะค่ะเราปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอเรารู้จักกันและกันดีมากอะค่ะแต่ครั้งนี้ถึงกลายเป็นว่าต้องเลิกกันจริงๆเนี่ยอย่างที่หวานบอกค่ะว่าถ้าปัญหามันแก้ร่วมกันไม่ได้เราก็อย่าแก้เราผ่านการพยายามสุดถามว่าหวานสู้ได้อีกไหมหวานสู้ได้หวานไปต่อได้แต่ว่าต้องดูเพื่อนร่วมทางเราด้วยว่าเขาหมดแรงอะค่ะแต่วันนี้ที่พี่หวานบอกเมื่อกี้คือคำว่าเลิกเลยเลิกเลยมันถูกพูดมาในตลอดในความไม่ค่ะไม่น้อยมากมันอาจจะเป็นผู้ได้อารมณ์แต่ก่อนแบบเวลามีปัญหากันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆค่ะแล้วมันกลับมาได้ด้วยอะไรอะคะพี่คุยกัน5นาที10นาทีก็ดีกันแล้วค่ะไม่ได้มีอะไรแล้วทำไมตอนนี้มันถึงไม่สามารถกลับมาได้ปัญหามันอาจจะมีความใหญ่และเล็กต่างกันมั้งคะอันนี้มันเป็นปัญหาเล็กๆเรื่องที่เกิดบนเรือมันไม่ได้ใหญ่เลยแต่มันลุกลามไปจนทำให้มีการคุยกันค่ะก็อาจจะเป็นปัญหาที่เรามองไม่เห็นทางออกปัญหาอื่นเรามองเห็นทางออกปัญหานี้เรามองไม่เห็นทางออกแล้วก็ผ่านการพยายามแก้พยายามปรับอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นได้ค่ะปัญหาเล็กๆมันถูกแก้ทุกครั้งไหมคะพี่หรือมันจริงๆมันยังคงมีชนวนติดนิดนึงนิดนึงนิดนึงอยู่ตลอดถ้าส่วนตัวหวานกวางสองคนเราเคลียร์ทุกครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาอื่นๆบางทีหวานเป็นคนกลางหวานมีสองมือหวานแก้ไม่ได้ทุกอย่างหวานต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ถ้าปัญหาเล็กหวานแก้ได้ปัญหาใหญ่ก็อาจจะต้องอาศัยมืออื่นในการช่วยอะค่ะอย่างที่พี่กวางเขาโพสเรื่องความสัมพันธ์ทั้งนี้มันมีคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีคุณแม่ของพี่น้องหวานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะตรงนี้เป็นยังไงก็หวานอยากจะบอกว่าใจของหวานเนาะขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพียงแต่หวานอยากบอกว่าเรื่องของครอบครัวปัญหาส่วนตัว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใจหวานไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าปัญหา1 2 3 4ต้องมานั่งพูดถึงปัญหาที่มันลึกลับซับซ้อนหรือบานปลายอะไรเงี้ยไม่เคยอยากเกิดขึ้นกับหวานหวานตั้งใจที่จะบอกแค่ว่าเรามีปัญหาที่เราแก้กันไม่ได้เราไม่ได้โกหกแต่ตั้งใจที่จะบอกประมาณนึงเพราะว่าการพูดบางปัญหามันส่งผลไม่ใช่แค่กับเราสองคนมันส่งผลกับคนอื่นอันนี้คือความตั้งใจของหวานและเรื่องในครอบครัวหวานอยากเก็บไว้เป็นเรื่องในครอบครัวเพียงแต่ว่าในเมื่อวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่ามันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะหวานเขาพูดคือไปไหนมาไหนด้วยกัน3คนค่ะตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ไหมคะพี่หวานเคยคือต้องบอกว่าปกติพี่กวางกับหวานนะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากแล้วใน24ชั่วโมงของหวานนะหวานพยายาม manage ให้ได้ดีที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วเสร็จงานไปหาพี่กวางเสร็จบางวันเอ้ยเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้เราทำงานอีกเราทิ้งแม่ไว้ข้างหลังเอ้ยแม่จะเหงาหรือเปล่างั้นพรุ่งนี้พี่กวางเอาไงชวนแม่มาไหมพี่บอกเอามาสิเดี๋ยวไปกินข้าวกันคือทุกครั้งอ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนออกปากชวนด้วยซ้ำแต่ถึงไม่ได้มีแม่มันก็มีเพื่อนเขาที่อยู่บ้านเดียวกับเขาอะค่ะก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วอย่างเทศกาลสำคัญต่างๆเราปกติเราใช้เวลากันสองคนเยอะแล้ววาเลนไทน์หรืออะไรก็จะชวนคนที่แบบอ่ะไปเพื่อนไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไปดำน้ำเหมือนกันทริปนั้นคือว่าเขาไปหาคอมเมนต์มาเนาะเขาบอกว่าจะไปดำน้ำกันสองคนทำไมคุณแม่ต้องเข้ามายุ่งใช่ไหมคะทริปนั้นไปกัน6คนทริปดำน้ำทุกครั้งไปกัน10 20คนหมดเลย คุณแม่ไม่ได้ไปเฝ้า คุณแม่ไปเพื่อดำน้ำแม่เป็นเรสคิวไดเวอร์นะคะ เขาไปเพื่อไปดำน้ำพอดำน้ำเสร็จกินข้าวเย็นเสร็จเขาเข้าห้อง ที่เหลือหวานก็สามารถอยู่ได้กี่โมงก็ได้คือเขาคุณแม่ไม่ได้กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์เขาไม่ได้เคยถ้าเขาเจตนาไม่ดีอะค่ะเขาคงบอกให้เลิกหรือมีปัญหาทะเลาะกันแม่ก็จะต้องบอกให้เลิกนี่ไม่เคยเลยเข้าข้างพี่กวางด้วยซ้ำในการทะเลาะกับหวานอะไรเงี้ยค่ะการแบ่งเป็นการ3คนเคยมีเรื่องเล็กน้อยที่แบบว่าแอบคุยกันไหมคะว่าแบบเอ๊ะ3คนอีกแล้วนะมันไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะมันเรียกว่ามีบ้างถ้าช่วงไหนมันถี่เรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราชวนแม่มาบ่อยช่วงนี้ก็เว้นว่างซึ่งคุณแม่เองอ่ะเขาไม่ได้อยากมา มีแต่เราสองคนผัดกันชวนมาทำกับข้าวแล้วคุณแม่ก็ติดน้องวากิวหมาที่เลี้ยงด้วยกันนะคะแม่ก็จะเอ้ยแวะออกมาจากห้างเดี๋ยวซื้อขนมไปให้วากิวหรืออะไรเงี้ยแล้วบ้านเราอยู่ใกล้กันนะคะทำตัวไม่ได้ไปเขาก็ฝากของกินไปกับแม่บ้านอะไรเงี้ยแม่บ้านคนเดียวกันแล้วคุณแม่นี่โอเคไหมคะได้มาพูดคุยกับทางเราหรืออะไรนะคะคุณแม่นะคะได้มาพูดคุยกับเราไหมว่ากวางโอเคกับแม่ไหมพี่กวางทราบคุณแม่กับพี่กวางทราบแก่ใจแล้วว่าเขาโอเคพี่กวางยังเคยเอ่ยปากว่าแม่กับกวางไม่มีปัญหาแม่กวางเข้ากันได้ดีตอนนี้หลายคนมองว่าเหมือนคุณแม่ทำให้ความรักของเราสองคนค่ะต้องจบลงอันนี้หวานแบบจะแก้หรือจะพูดอะไรความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะหวานเชื่อว่าคนอื่นไม่ได้มีผลขนาดนั้นถ้าไม่ใช่มือที่สามที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนาะถ้าเราแข็งแรงพออะค่ะอะไรมันก็เป็นไปได้หมดเราสามารถสู้ฝ่าฟันทุกอย่างได้หมดเหมือนที่เราฝ่าฟันกันมาแต่ถามว่าไม่ได้โทษใครหวานโทษตัวเองที่อาจจะ manage เรื่องนี้ได้ไม่ดีพอไม่โทษใครเลยเพราะแต่สิ่งที่พี่กวางโพสต์เขาพูดถึงครอบครัวด้วยเราเลยมองว่าหรือนี่มันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เขาอาจจะรับไม่ได้กับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าตอนเขาโพสต์หวานก็บอกให้เขาลบนะคะเพราะหวานรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราคนอื่นไม่ใช่คนที่ทำงานเหมือนเราอะค่ะก็ไม่ควรได้รับผลกระทบเราอยู่ตรงนี้มานาน 20-30 ปีเราเข้าใจอยู่แล้วแต่คนอื่นเขาไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้ทำงานตรงนี้เราต้องได้รับผลกระทบด้วยก็มีการบอกให้ลบแต่ว่าในเมื่อพี่กวางเขาตัดสินใจแบบนั้นก็เราก็เคารพสิทธิ์ในการที่จะโพสต์ของเขาตรงนั้นนะคะพี่กวางเขาพยายามอธิบายว่าที่เขาโพสต์ว่าเป็นเรื่องราวของคือมันไม่ใช่เรื่องมือที่สามแต่เป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวค่ะปัญหาคนในครอบครัวมันเลยกลายเป็นมีประเด็นว่าตอนนั้นมันมีเรื่องนักศึกษาค่ะก็เขาก็อาจจะเคลียร์ในส่วนที่เป็นประเด็นนักศึกษานะคะแต่ว่าในส่วนอื่นก็เป็นข้อความเสริมขึ้นมาซึ่งหวันเชื่อว่าผ่านการพิจารณาจากพี่กวางมาอย่างดีแล้วค่ะหวันก็บอกให้ลบแต่ว่าเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขามันเป็น
พื้นที่ของเขาอะค่ะในเรื่องของนักศึกษาที่มันเป็นข่าวมีเข้ามาเนี่ยคือเขาบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเขาเรียกว่าปัญหามันลุกลามไปเรื่อยๆมันตรงนี้รวมด้วยไหมหรือว่าเราก็แคบเคืองใจในความที่เขามีนักศึกษาด้วยหวานแคบให้เขาดูเฉยๆค่ะเพราะว่าคอมเมนต์มันเป็นของเขาแล้วหวานก็รู้สึกว่าหวานกำลังโดนทุกทางอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยขอเคลียร์ไปเป็นเรื่องๆได้ไหมคืออย่าเอามารวมอย่าให้มันมีประเด็นเพราะเราเลือกกันไม่ได้มีมือที่สามนะคะณวันที่เราเลิกกันไม่มีทั้งฝั่งหวานแล้วก็ฝั่งเขาก็ยืนยันแบบนี้เพียงแต่ว่าด้วยอารมณ์เวลานั้นคนมันรับอะไรมาเยอะๆค่ะมันอาจจะแคปมาอุ้ยเห็นชื่อคู่เราส่งไปให้แต่หวานขอโทษเขาไปแล้วหวานไม่ควรไปคิดอย่างนั้นกับเขาเพราะว่าหวานควรจะรู้จักเขาดีมากกว่าใครๆค่ะ